สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็มาแล้วเนาะวันนี้พี่แดงจะพามาเดินชมป่าชมเขาไม่หรอกพี่แดงจะพาทุกคนมาดูสวนสาธารณะแล้วก็บริเวณรอบๆหมู่บ้านนะเพราะว่าอันนี้เป็นที่ทุกคนชอบมานั่งเล่นเนาะพักผ่อนนะเพราะว่ามันมีน้ำไหลเนาะลำธารให้เพื่อนๆดูนี่เป็นลำธารในหมู่บ้านเนาะลำธารนี้มันไหลยาวไปจากมาตั้งแต่เขานะก็จะไปลงทะเลนะลงทะเลแถวบาร์เซโลนานะทะเลมิเตอร์เรเนียนเนาะเสียงน้ำไหลนะสนอเพราะสิงมากเห็นไหมทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเย็นสบายนะอากาศแบบวันนี้แดดแรงมากเลยนะทุกคนแดดดีมากแดดแรงเพื่อนๆดูเนาะว่าวันนี้พี่แดงจะพาทุกคนไปดูอะไรไปดูลูกรุ่นป่านะทุกคนมันดกมากเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าแต่พี่แดงไม่ได้เก็บนะดูเฉยๆเก็บแค่นิดๆหน่อยๆเนาะนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงเนาะนี่ฝั่งที่ไหลลงมาเนาะฝั่งบนเขานะภูเขาจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะมันก็จะไหลมาเรื่อยๆเนาะข้างบนเขานี่กะปิมีที่เล่นสกีนะเล่นน่ะพวกเจ็ตสกีอ่ะเป็นที่มีหิมะเยอะเนาะแต่หน้านี้มันเป็นหน้าร้อนมันไม่มีแล้วแหละมันก็เลยแบบละลายหน้าละลายน้ำมันก็เลยไหลมาเนาะตามลำธารแบบหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากนะทุกคนเย็นชื่นใจเลยเนี่ยช่วงนี้เขาก็จะให้ตกปลาแล้วนะปลาในลำธารนี่เขาจะให้ตกปลาบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีเวอร์จ้าส่วนแถวนี้ก็จะเป็นที่สาธารณะนะก็จะมีม้านั่งเนาะมีม้านั่งมีเก้าอี้ให้ทุกคนนั่งเนาะฟังเสียงน้ำไหลเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะแถวหมู่บ้านนะน่าอยู่นะหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากนะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะพี่แดงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นบรรยากาศก็ร่มรื่นเนาะร่มรื่นฟังเสียงน้ำไหลบรรยากาศฟินมากนะทุกคนรีแลกซ์เนาะรีแลกซ์บรรยากาศก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานที่พี่แดงไปยืนถ่ายเมื่อกี้เนาะจะเป็นประมาณนี้นะนี่สวนสาธารณะเนาะมานั่งเล่นเย็นๆเนาะสบายเดี๋ยวเราไปหาดูลูกครุ่นป่ากันเลยจ้าแม่ทุกคนพี่แดงจะพามาดูครุ่นป่านะคะโอ้ยมันจะดกอะไรขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยให้เพื่อนๆดูลูกแบบกำลังห่ามเลยกำลังสุกเนาะลูกแบบเยอะมากเยอะจนกิ่งหักเลยนะพี่แดงมาเห็นเนาะโอ้โหยอดเลยดกจริงๆเลยให้ดูพวงไอเนี้ยลูกไอนี่ตุนตาสีเขียวเนาะลูกมันจะเป็นแบบนี้เนาะตอนที่มันยังไม่สุกนี่มันกำลังสุกแล้วลูกมันจะเป็นแบบพอมันสุกมันจะเป็นสีนี้เนาะเห็นไหมให้ทุกคนดูว้าวอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ทุกคนพี่แดงมาเห็นเนาะเมื่อวานก่อนไปเดินป่านะโอ้โหมีทุกมุมหมู่บ้านเลยทุกคนฝรั่งเขาไม่กินเนาะเนี่ยให้ดูกิ่งนี้ให้ดูทุกคนแบบโอ้ยเนี่ยมันกิ่งมันโน้มลงมาเพราะว่ามันดกเนาะมันดกมันจะหักแล้วเนี่ยดูใช่เต็มเลยเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรเยอะขนาดนี้ทุกคนนี่เนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆให้ดูไทยให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยเยอะมากเนี่ยแมลงวันเริ่มมาเจาะแล้วมันสุกแล้วเนาะมันสุกแล้วดูไทยไม่เคยเห็นฟุ้งป่าไอ้นี่ลูกสีเขียวนะพอมันสุกมันก็จะเป็นสีนี้แหละไอ้ที่ต้นลูกสีแดงอะนะมันก็สุกหมดแล้วนะร่วงเต็มเลยเนี่ยสุกจนห่ามหมดแล้วเนี่ยเยอะจริงๆเนี่ยต้นเดียวนะทุกคนต้นเดียวพวงเบ้อเลย
ดูเอาทุกคนพี่แดงไม่ได้มาเก็บนะมาถ่ายให้ดูเฉยๆถ้าพี่แดงจะเก็บนะพี่แดงจะไม่เก็บลูกแดงนะพี่แดงจะเก็บลูกสีนี้พี่แดงชอบกินเปรี้ยวๆเนาะเนี่ยลูกประมาณนี้ก็กำลังโอเคเนาะแต่เขาบอกว่าดกคักดกแห้งจะดกไปดาไปไหนเนี่ยดกจนกิ่งแบบโน้มถึงดินเลยนะทุกคนดูอุ้ยจะโอนหลายใครอยากกินลูกคลุนนะคลุนฟรีนะคลุนฟรีเนี่ยบนต้นเนี่ยแบบประมาณเนี้ยลูกประมาณเนี้ยลูกประมาณเนี้ยจะกำลังดีเนาะมันจะไม่สุกจนเกินไปเนาะมันจะอร่อยเนาะดูกิ่งโน้นน่ะโน้มถึงดินเลยเห็นไหมโน้มถึงดินเลยนี่ให้ดูกิ่งนี้ดกจริงๆเลยทุกคนใครไม่เคยเห็นลูกพรุนเนี่ยลูกพรุนป่านะลูกพรุนเลยลูกพลัมอะไรประมาณนี้นะแต่สีเนี่ยสีประมาณเนี้ยสีเขียวเนี้ยที่แดงจะเก็บกินเนาะแต่สีแดงๆอ่ะมันสุกแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยอร่อยมันหวานเนาะมันหวานพี่แดงไม่ชอบกินหวานดูนุ่งเนี่ยให้ซูมให้ดูเนี่ยเห็นไหมอะไรมันจะเปิ้ลวังอลังการขนาดนี้เยอะจริงๆเลยนี่ต้นเดียวนะต้นเดียวดกจนกิ่งหักเลยนะทุกคนนี่ต้นเขาติดลูกตั้งแต่ดินเลยเนี่ยเห็นไหมติดมันตั้งแต่พื้นเลยเนี่ยต้นเขาเนี่ยแตกแขนงไปทั่วนะแตกกิ่งใบโอ้โหดกมากเนี่ยให้ดูกิ่งนี้ให้ดูให้ทุกคนดูนี่ลูกพรุนนะลูกพรุนหรือลูกพลัมป่านะฝรั่งไม่นิยมกินนะฝรั่งเขาไม่นิยมกินเขาจะกินลูกใหญ่ๆดูต้นนั้นดูต้นนั้นหักไอ้กิ่งนั้นไม่ใช่ต้นเดียวกันกิ่งหักนะทุกคนกิ่งหักดูเต็มเลยเห็นไหมดกจนกิ่งหักเลยอ่ะเห็นไหมมันก็คล้ายๆลูกเชอรี่แหละเพื่อนๆแต่ว่ามันรสชาติจะไม่เหมือนกันเนี่ยลูกประมาณนี้พี่แดงจะกินเนาะมันไม่สุกมากเนาะมันจะเป็นสีนี้เนาะสีประมาณนี้โอ้โหใครอยากได้มาเก็บเอาเด้อพี่แดงไม่กินเยอะหรอกทุกคนเก็บเท่าที่กินเนาะไม่ได้เก็บไปทำอะไรเนาะดูนี่กิ่งหักนะกิ่งนี้เขาหักนะหักมาดูอุ้ยคือแบบมันเยอะอ่ะมันเยอะมากจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วเฮ้ยสุดยอดของลูกพรุนเนี่ยกิ่งเนี้ยหักฮะเนี่ยกิ่งนี้หักลงมาเพราะว่ามันหนักจัดมันหนักเนาะแบบพวกนี้เนี่ยกิ่งล่างสุดเลยเห็นไหมกิ่งล่างสุดเนี่ยกิ่งล่างสุดเนี่ยเต็มเลยอันนี้กิ่งหักเนาะเนี่ยมากองอยู่บนดินเนี่ยดูเนี่ยดูกิ่งนี้นี่กิ่งล่างสุดนะมันติดลูกตั้งแต่แบบกิ่งแรกเลยอะกิ่งล่างๆเลยอะเห็นไหมเนี่ยร่วงเต็มเลยโอ้ยฝั่งนู้นยังไม่สุกเห็นไหมฝั่งนู้นยังไม่สุกเนี่ยยังเขียวอยู่อันนั้นอะพี่แดงกินนะแต่ถ้ามันสุกแล้วพี่แดงจะไม่กินอุ้ยดูกิ่งนู้นเห็นนี่นี่ดูกิ่งนี้ทุกคนกิ่งนี้เนี่ยตั้งแต่ดินเลยนะดูใครอยากได้มาเก็บเอาอุ้ยเป็นพวงเลยทุกคนกิ่งหักเลยนะกิ่งหักเลยอ่ะคนอุ้ยสะออนจัดพี่แดงเห็นวันก่อนนะแบบโอ้ยอะไรมันจะแบบดกขนาดนี้เพื่อนดูนี่ต้นเดียวนะต้นเดียวแต่ว่ามันแตกกิ่งเนาะมันแตกกิ่งมันก็เลยแบบแผ่ขยายเนาะนี่ดูความดกของเขาจะเอาดกขนาดไหนนี่เพื่อนดูนี่ทุกคนดูเห็นไหมนี่ถ้าเป็นลูกเชอรี่หมดไปแล้วนี่ถ้าลูกเชอรี่ไม่เหลือแล้วเนี่ยอุ้ยสะออนหลาย
คนมันเยอะอะนะทุกคนแบบมันมีทั่วหมู่บ้านเนี่ยนี่จะเป็นต้นดอกสีขาวนะมันมีทั่วหมู่บ้านแหละทุกคนตามป่าก็มีตามเขาก็มีหมู่บ้านก็มีเพราะว่าดอกเขาจะสวยเนาะเขาจะปลูกประดับอันนี้กิ่งนี้มันหักเนาะกิ่งนี้หักเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยมันหักเพราะว่ามันดกจัดดูทุกคนจ้าอุ้ยอะไรจะเยอะขนาดนี้พี่แดงไม่เก็บนะพี่แดงจะเก็บแต่ลูกเขียวๆนะลูกสีนี้ไม่อร่อยนะมันหวานนะพี่แดงไม่ชอบอะไรหวานๆนี่จ้ะแต่ประมาณนี้โอเคอยู่นะอุ้ยดูกิ่งอุ้ยนี่ทุกคนจ้ะอุ้ยมันดกขนาดนี้โอ้ยสอนเนาะอุ้ยดูอู้อะไรจะเยอะขนาดนี้คนดูพี่แดงดูหน่อย